ันน่าจะไม่ถูกต้องนะการจะไปกดดันที่โน่นที่นี่บางทีมันก็อาจจะผิดกฎหมายผิดต่างๆซึ่งศาลนูนเขามีมาตรการมาแล้วไม่ใช่หรือเคยมีคดีเช่นนี้มาอยู่แล้วนะครับการตัดสินใจดำเนินการทางกฎหมายของเราในครั้งนี้เป็นไปอย่างระมัดระวังที่จะไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลอื่นเราจะดำเนินคดีดำเนินการฟ้องร้องเฉพาะกรณีที่มีการขัดขวางเสรีภาพของเราในการเดินทางในการหาเสียงเลือกตั้งอย่างรุนแรงเท่านั้นมันเป็นใบเสียสำคัญว่าไอ้การพูดความจริงแล้วมันถูกปิดปากด้วย1-2กับทุกเรื่องนะครับการที่เราเห็นเชิงปรากฏการณ์มาถอดกลยุทธ์ของเขามาดูในงานเชิงสังเคราะห์แล้วก็เห็นว่าเจตนาของพรรคการเมือง2พรรคการเมืองมีเป้าหมายเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าคนสั่งการสั่งการจากคนเดียวกันการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเทสีหน้าค่ายทหารบุกไปค่ายทหารบุกศาลรัฐธรรมนูญสิ่งเหล่านี้เป็นการเดินเกมของกลยุทธ์ของเสื้อแดงล้มเจ้ามาก่อนวันนี้ผมเคยบอกว่าเสื้อแดงล้มเจ้าเสื้อแดงตอนนี้เป็นไงจริงมั้ยนะผมบอกม็อบนี่คือม็อบล้มเจ้าสุดท้ายชัดเจนมั้ยล่ะกลับกลายเป็นอ้างว่าไม่ใช่เป็นการไม่ใช่เป็นการล้มเจ้าไม่ได้เป็นการล้มล้างเป็นการปฏิรูปคนไทยเห็นเองพิจารณาเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ธีรกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มาอยู่กันในสตูดิโอกันนะ วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะคงเป็นเรื่องของมอมแมบๆนะตกลงจะยังไงจะไปชุมนุมประท้วงหน้าศาลกดดันศาลเพื่อที่จะออกคำสั่งหวังให้ศาลออกคำสั่งที่จะดำเนินการจัดการพลเอกประยุทธ์ให้พ้นจากตำแหน่งไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะคราวนี้มีพรรคของเพื่อแมวเขาออกมากดดันรัฐบาลด้วยดูความเหมาะสมก่อนนะว่าจะยังไงตอนนี้ซ่อมแซมเสร็จแล้วก็ยังไม่เรียบร้อยดีหรอกนะก็เคยซ่อมมาครั้งนึงแล้วก็แล้วก็จะรุดไปดันกู้เวลานะหลายปีมาแล้วซ่อมเป็นครั้งแรกนะมันไม่สะดวกยังไงไหมฮะตรงบ้านพิษณุโลกมันไม่สะดวกยังไงไหมฮะมันใหญ่โตเกินไปหรือเปล่าสำหรับเรานะก็ต้องไปดูที่ความเหมาะสมว่าไงไม่ใช่เรื่องอาถรรพ์อาถรรพ์เนอะพาเยอะคงไม่หรอกมั้งนะเพราะเราตั้งใจที่จะไปทำความดีนะไม่ได้กลัวอะไรหรอกนะพระก็ไหว้แล้วก็พระก็พระดีใจด้วยนะถ้าเราทำความดีให้เพื่อชาติแผ่นดินชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่ว่าถือให้ต้องคุ้มครองเราดีนะตอบคำถามที่พวกเราถามมานะวันที่2ธันวาศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ขาดเรื่องบ้านพักนะก็เป็นเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งคาดเดาอะไรตั้งติ้นนะนะวันนี้ผมเห็นทุกคนให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับในเรื่องนี้ผมก็ไปในคิดอะไรมากนักก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งผมก็เคารพในกระบวนการทุกประการนะครับไม่ว่าจะเป็นคำตัดสินมาอย่างไรก็ขอไม่แสดงความเห็นนะครับในเรื่องนี้ในเรื่องวันที่2จะมีการนัดรวมตัวที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อกดดันทางรัฐบาลผมคิดว่ามันน่าจะไม่ถูกต้องนะการจะไปกดดันที่โน่นที่นี่บางทีมันก็อาจจะผิดกฎหมายผิดต่างๆซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเขามีมาตรการมาแล้วไม่ใช่หรือเคยมีคดีเช่นนี้มาอยู่แล้วนะครับมีการประกาศต่างๆในการเข้าไปกดดันในศาลดูต่างๆเคยมีคดีความเหล่านี้มาแล้วก็ระมัดระวังกันแล้วกันนะในเรื่องของกระแสสังคมเอื้อมระอากับม็อบนะอันนี้ก็มันก็ต้องฟังทั้งสองทางนะในส่วนของทางม็อบเองผมก็ฟังในส่วนของกระแสสังคมผมก็ต้องฟังกระแสคนส่วนใหญ่ผมก็ฟังคนส่วนน้อยก็ฟังทั้งสองด้านนั่นแหละนะเพราะนั้นก็อยากให้สื่อทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าในกรณีที่รัฐบาลจัดการเด็ดขาดเด็ดขาดคือทำอะไรล่ะเด็ดขาดก็ต้องทำตามกระบวนการของกฎหมายนะกระบวนการตำรวจอัยการศาลหลายอย่างวันนี้ก็สอบถามทางเจ้าที่ตำรวจไปแล้วนะครับก็ชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลในการบริการในการบังคับใช้กฎหมายทุกกฎหมายนั่นแหละนะมันมีขั้นตอนมีกระบวนการมากมายมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับนะแต่ทั้งนี้นั้นเราก็ต้องดูแลประชาชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งกลุ่มม็อบแล้วก็กลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมไม่อยากให้มันเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างกันนะทั้งสองฝ่าย
การตัดสินใจดำเนินการทางกฎหมายของเราในครั้งนี้เป็นไปอย่างระมัดระวังที่จะไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลอื่นเราจะดำเนินคดีดำเนินการฟ้องร้องเฉพาะกรณีที่มีการขัดขวางเสรีภาพของเราในการเดินทางในการหาเสียงเลือกตั้งอย่างรุนแรงเท่านั้นกรณีดังกล่าวนะคะแบ่งเป็นกรณีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและกรณีที่เกี่ยวกับการหมิ่นประมาทคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ฉันขอเริ่มต้นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งก่อนกรณีแรกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสไปคอมเมนต์ใน Facebook Live Facebook Live 1มีการลงขันให้เกิดการทำร้ายร่างกายหรือถึงขั้นสังหารนายธนาธรมีการตรวจสอบจากเราแล้วนะคะพบว่าข้าราชการคนนี้เป็นข้าราชการท้องถิ่นของอบจ.นครศรีธรรมราชมาก่อนต่อมาย้ายมาอยู่ที่อบจ.นราธิวาสซึ่งเรื่องนี้เราต้องร้องเรียนในทางวินัยต่อต้นสังกัดแล้วก็จะร้องเรียนในทางกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่นต่อไปด้วยทำทั้งสองกรณีทั้งสอบทางวินัยแล้วก็ร้องเรียนต่อกกต.กรณีต่อมาเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปั่นป่วนขัดขวางการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดจะไล่ไปตั้งแต่กรณีแรกที่ทุกท่านได้ทราบกันดีอยู่แล้วก็คือกรณีที่นครศรีธรรมราชเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2563ที่โรงแรมราวดีตำบลปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชมีกลุ่มบุคคลจำนวนมากที่กระทำการอุกอาจปิดล้อมทางเข้าออกของโรงแรมมีการร้องเรียกชื่อนายธนาธรอยู่ตลอดเวลาปิดกั้นรถยนต์ทุบรถยนต์และตรวจค้นรถยนต์กรณีนี้นอกจากจะขัดขวางเสรีภาพในการเดินทางหาเสียงของนายธนาธรยังทำให้บุคคลผู้ไม่เกี่ยวข้องเดือดร้อนและก็เกิดความหวาดกลัวเป็นจำนวนมากมันเป็นใบสิทธิ์สำคัญว่าไอ้การพูดความจริงแล้วมันถูกจุดปากด้วยหนึ่งสองกับทุกเรื่องที่เราพูดตอนนี้เรื่องทรัพย์สินส่วนมากกษัตริย์ก็ดีเรื่องการเอากองทัพไปเป็นของตัวเองก็ดีหรือเรื่องพฤติกรรมของนายหลวงที่อยู่ต่างประเทศก็ดีผมคิดว่าทุกคนมันรู้ด้วยกันนะฮะแล้วก็ถ้ามันยังผิดหนึ่งสองเนี่ยมันก็จะยิ่งเห็นความผิดปกติของกฎหมายมาตรานี้และความผิดปกติของบ้านเมืองนะครับมองให้ในแง่ดีคือมันเป็นใบเสร็จนะครับแล้วก็เป็นใบรับรองพฤติกรรมของกระบวนการยุติธรรมไทยก็แค่นั้นอยากให้ทนายอานนท์อธิบายขั้นตอนของการดำเนินกระบวนการเกี่ยวกับม.112นะครับเพราะว่ามันมีความสับสนอยู่ว่าก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าต้องเป็นไปที่อัยการสูงสุดหรือว่ายังไงที่จะเป็นคนชี้มันเป็นระเบียบภายในนะครับระเบียบภายในของตำรวจก็อาจจะไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอบต.เป็นคนชี้ใช่มั้ยครับของอัยการก็เป็นระเบียบภายในนะครับที่จะไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดไม่ได้เป็นกฎหมายที่ประกาศทั่วไปซึ่งไปไหนก็แล้วแต่คือเราพร้อมไปหมดนะครับไปคุกก็ไปได้นะครับเพื่อจะต่อสู้เรื่องผมจะเรียนสั้นๆอย่างนี้ครับว่าคือพวกคุณเอาผีมาหลอกคนที่ไม่กลัวผีอ่ะแล้วก็พากันกระยิมดีใจเอ้ยมึงเห็นผีหรอไหมคือเราไม่ได้กลัวก็แล้วแต่จะคิดนะครับว่าเอากลัวก็ได้เอากลัวก็ได้คือพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจมันไม่ได้กลัวจริงๆแล้วเขาไม่เข้าไปกระยิมดีใจว่าพวกเราจะกลัวนะครับเรื่องข้อมูลเรื่องเนื้อหาในการชุมนุมปีหน้าเนี่ยหนักแน่นะครับปีหน้าหนักแน่ไอ้ตู้คอนเทนเนอร์ตู้พวกนี้ไปหามาเพิ่มได้เลยนะครับคือมันสนุกการต่อสู้กับคนที่มันสติปัญญาไม่ค่อยดีมันสนุกครับก็จะมีข้อเรียกร้องจากฝ่ายผู้มีอำนาจอยู่บ้างในการนำมาตรา112มาประกอบครับคือถ้าจะจับเราเข้ากระบวนการเราก็เข้ากระบวนการนะครับแล้วก็คือพวกคุณก็ต้องตระหนักว่าสิ่งที่มันจะตามมาคืออะไรผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีในแง่นึงที่เราได้เห็นความเห็นร้ายของ112อีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าในรอบหลายปีเนี่ยมีนักศึกษาที่โดน112ไม่เยอะมากแต่ตอนนี้มันเยอะทำรวมถึงคนที่ออกมาเพื่อจะสาวเป็นกษัตริย์โดยตรงมันเริ่มไปชัดเจนนะครับเห็นร่วมกันแล้วมันเป็นยังไงครับผมขอฝากอะไรเล็กน้อยต่อมาตราต่อการใช้มาตรา112จริงๆนะครับขอยกโนสปาร์ติไทยโบราณนะครับที่ผมเป็นคนชอบเรียนภาษาไทยทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟเมื่อราษฎรลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถาบันกษัตริย์ถ้าสถาบันกษัตริย์มีท่าทีที่จะรับฟังราษฎรราษฎรก็จะเห็นว่าสถาบันกษัตริย์ใจกว้างแต่ถ้าสถาบันกษัตริย์ตอบโต้คำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นด้วยการใช้มาตรา112ไล่ปิดปากราษฎรมันจะแสดงให้ราษฎรทั้งหลายรวมถึงประชาคมโลกได้เห็นว่าสถาบันกษัตริย์ไทยกลัวความจริงครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปสอบสวนนะครับได้เวลาแล้วคุณมากครับไปลงเกี่ยวกับความเลวร้ายของรัฐไทย
ยังเจ้าข้อกล่าวหาในสารมีกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงไม่ได้กระทบครับไม่ได้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพผมเป็นหมอลำผมบูชาสิทธิเสรีภาพอยู่แล้วเป็นศิลปินนักข่าวเช่นกันนักข่าวก็ถือว่าเป็นศิลปินอีกแขนงหนึ่งใช้หลักวาทศิลป์ในการหาอยู่หากินเหมือนกันกับหมอลำคนนี้หมอลำแบงค์คนนี้ไม่มีผลกระทบอะไรต่อหมอลำแบงค์และหมอลำแบงค์คนนี้ไม่ได้ไปกระทบสุนัขตัวไหนมันเป็นข้อกล่าวหารุนแรงในบ้านไม่ได้รุนแรงอะไรเลยผมเคยเจอ112มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อหลังที่ประยุทธ์จันทร์โอชารัฐประหารความชั่วนั้นเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรเลยเฉยๆรับทราบในเบื้องต้นว่าเป็นเกี่ยวกับพฤติการในการกระทำวันที่15ตุลา2563นะคะแต่ก็ส่วนว่าพฤติการของตามที่พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อกล่าวหากับน้องๆเยาวชนทั้ง3คนเนี่ยยังไม่ทราบนะคะเนื่องจากยังไม่ได้เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่ในแนวทางเบื้องต้นเนี่ยในฐานความผิดดังกล่าวเนี่ยในแนวทางการให้ความช่วยเหลือของทนายความเองเนี่ยก็คือจะให้การปฏิเสธนะคะตลอดข้อกล่าวหาค่ะและเมื่อถ้าทราบว่าพฤติการแห่งการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยมีอะไรในรายละเอียดเนี่ยก็จะให้การเพิ่มเติมในรายละเอียดนะคะโต้แย้งเกี่ยวกับข้อกล่าวหาตามที่พนักงานสอบสวนในกำลังจะแจ้งข้อกล่าวหาค่ะนอกจาก5ประเด็นที่เราได้แสดงความคิดเห็นไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมขออนุญาตทวนทั้ง5ประเด็นอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องบ้านพักรับรองกับบ้านพักสวัสดิการเพื่อการอยู่อาศัยนั้นมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนะครับประเด็นที่2คือบ้านพักรับรองนั้นเป็นบ้านพักชั่วคราวใช้สำหรับรับรองแขกหรือบุคคลสำคัญไม่ใช่เป็นบ้านที่จะต้องอยู่เป็นระยะเวลาหลายวันนะครับเป็นเดือนหรือเป็นปีไม่ใช่นะครับประเด็นที่3พลเอกประยุทธ์นั้นไม่ได้ปฏิบัติภารกิจในกองทัพบกแล้วนะครับการอ้างว่าเป็นบ้านพักรับรองก็ไม่ใช่ว่าจะได้รับสิทธิ์ในการพักอาศัยประเด็นที่4เป็นการเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งมีอำนาจในการบังคับบัญชากระทรวงกลาโหมบังคับบัญชากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศทั้งหมดและการไปอยู่บ้านของกองทัพบกเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนกันและประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการที่บุคคลใดก็ตามเนี่ยที่ไม่ได้รับราชการแล้วจะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการไม่ได้นั่นคือ5ประเด็นที่ผมได้นำเรียนแล้วก็ได้มีการเปิดประเด็นในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นว่าม็อบมีการเทสีนะครับที่กองพลทหารราบที่11มีการทำลายรถตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแกนนำนะก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาตามมาตรา112นะครับก็เด็กเยาวชนโดนข้อกล่าวหาด้วยในข้อหาละเมิดพรก.ฉุกเฉินนะครับขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยก็ออกมาแล้วฮะออกมาชัดเจนเลยมากดดันเล่นเครื่องเรื่องของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะจะต้องพ้นออกจากตำแหน่งเนื่องจากอยู่บ้านพรรคทหารแถลงการโน่นนี่นั่นขึ้นมาเล่นงานพลเอกประยุทธ์ชัดเจนนะครับในขณะม็อบก็จะไปชุมนุมหน้าศาลรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะฟังคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับในเรื่องของคดีของพลเอกประยุทธ์นัดชุมนุมกันจะไปฟังคำพิพากษาพลเอกประยุทธ์ก็บอกไม่หนักใจไม่มีอะไรมากพลเอกประยุทธ์ก็ตำหนิสื่อมวลชนได้ซ้ำไปม็อบมาชุมนุมไม่กี่พันคนนะครับแต่สื่อกลับไปให้ความสนใจขณะที่ข่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทำกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆนะสื่อกลับไม่ให้ความสนใจในเรื่องนี้สิ่งนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่พลเอกประยุทธ์พูดในเชิงงานวิเคราะห์ในเชิงงานวิเคราะห์ท่านผู้ชมเห็นอะไรเห็นตัวละครอะไรแปลกนะพรรคเพื่อไทยกับมีหลักคิดเดียวกันเล่นงานพลเอกประยุทธ์พร้อมๆกับม็อบมันแปลกนะก่อนหน้านี้ก็เอาม็อบนะครับที่เกิดการปะทะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปทำอะไรฮะไปแถลงข่าวที่พรรคแล้วก็ไปให้การสนับสนุนในการแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจและแจ้งความดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์มันแปลกนะมันสะท้อนให้เห็นอะไรในเชิงงานสังเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยเราเห็นพรรคการเมือง2พรรคการเมืองซึ่งเรารู้อยู่แล้ว
นะตอนข่าวหญิงอ้อกราบพระบาทนะครับเราเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนคืออะไรเห็นชัดเจนก็คือว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือหญิงอ้อสำหรับพรรคเพื่อไทยนะนั่นหมายความว่าเป็นพรรคของใครทักษิณเห็นไหมเราเห็นชัดขึ้นเราเห็นชัดขึ้นในเชิงงานสังคมนะครับเราเห็นอะไรขึ้นเราเห็นก้าวไกลหรือก้าวหน้าอะไรของเขาเนี่ยนะหรืออนาคตใหม่ของเขาเนี่ยที่มีการเคลื่อนไหวเราเห็นว่าเป็นทัพที่ให้การสนับสนุนนะครับมัฟนักเรียนนักศึกษานับวันเรามีมากขึ้นมากขึ้นมันเป็นทัพหน้านะครับบุกมาเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเขาจุดติดไหมจุดติดจุดติดเพราะอะไรพลเอกประยุทธ์เดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดพอเดินหลักผิดปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็เห็นเชิงปรากฏการณ์มาเป็นระยะระยะระยะไล่มาตามเวลาอย่างที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้จริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมถ้าบางคนบอกว่าไม่อยากให้พูดเลยวันที่1กรกฎาคมที่พลเอกประยุทธ์เดินพลาดเนี่ยฟังแล้วเบื่อคือในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองถ้าคุณต้องจับหลักให้ได้ฝ่ายพลเอกประยุทธ์ผิดเพราะอะไรฝ่ายม็อบผิดเพราะอะไรถ้าคุณจับหลักได้ปุ๊บเนี่ยแล้วยืนบนหลักนี้เนี่ยคุณจะรู้ทันทีเลยว่าทำไมมันเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ถ้าคุณไปมองเชิงปรากฏการณ์อย่างเดียวคุณไม่มองและเอามาวิเคราะห์คุณจะไม่ได้รับความจริงแต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณจับหลักให้ได้แล้วเอาเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์เมื่อนั้นคุณจะรู้ว่าอ๋อที่มาของมันเป็นผิดอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนตัวแปรต้นเหมือนต้นไม้ต้นไม้ที่เป็นพิษกิ่งก้านสาขาใบไม้ลูกที่ออกมาก็เป็นพิษตอนนี้สถาบันพระมหากษัตริย์กลับกลายเป็นเป้าโจมตีในทางกลับกันผมเคยเรียนบอกไว้แล้วนะครับบอกว่าในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีคนที่บอกว่าไม่จงรักภักดีไม่จงรักภักดีกลับมาจงรักภักดีมากขึ้นคนที่ไม่แสดงตัวบอกราชการที่10ไม่มีใครเอาหรอกวันนี้กลับตลบปัดตรงข้ามกันหมดนี่คือสิ่งที่ในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีทำให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเรื่องของพลเอกประยุทธ์มันตรงกับอะไรเอ้ยมันตรงกับเพื่อไทยมันตรงกับอะไรอนาคตใหม่ก้าวไกลของเขาเนี่ยนะมันตรงกันมันตรงกับอะไรอีกมันตรงกับแกนนำม็อบสะท้อนให้เห็นว่าการมาจากการเหตุการณ์ในเชิงงานสังเคราะห์มันมาจากคนคนเดียวเห็นไหมมันมาจากคนคนเดียวแล้วก็สั่งการผ่านสองพรรคการเมืองทับหน้าก็คือวัยรุ่นเด็กเยาวชนทับหลังก็เป็นเรื่องของคนแก่คนวัยกลางคนเห็นไหมฮะมันเห็นชัดเจนและเป้าหมายของเขาเนี่ย ผมอธิบายเชิงสังเคราะห์ไปแล้วเขาไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะพลเอกประยุทธ์เขามุ่งเป้าหมายไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อต้องการ2ประการฮะในเชิงงานยุทธศาสตร์เขาต้องการ2ประการ 1. นิรโทษกรรม 2. คนของเขาได้มีอำนาจนี่คือเขาต้องการ2สิ่งเขาต้องการ2สิ่งแค่นั้นนะครับเขาจึงมุ่งไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์จึงมุ่งไปที่พลเอกประยุทธ์นะครับทำไมผมรู้ได้ไงทำไมรู้ล่วงหน้าบอกมาทีไรเจอบวกถูกทุกครั้งเลยนะล่าสุดเนี่ยผมบอกว่าภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงผมบอกตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนเป็นต้นไปปรากฏว่าอินโดนีเซียเกิดภูเขาไฟระเบิดขนคนหนี 2,400 2,800 คนฝรั่งเศสเกิดการจลาจลเผาเกิดขึ้นในประเทศไทยกำลังเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งทำไมอ่ะนะคือถ้าเราเข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองไม่ใช่เฉพาะบางคนถามไอ้ผมพูดถึงดวงขึ้นมาเนี่ยหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ละอย่างมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตตกลงนี่ผมเป็นอะไรเป็นหมอดูอะบางคนยังแซวนะเวลาผมโพสใน Facebook บางคนถามผมเป็นหมอดูนะคุณมีสภาพอะไรเป็นอะไรไปแล้วผมมีสภาพเป็นอะไรไปแล้วตอนนี้คือผมเรียนว่าหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองคุณอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เห็นงานวิเคราะห์คุณเห็นเหตุการณ์อะไรคุณก็วิเคราะห์มันไปตามนั้นคุณไปสามารถที่จะศึกษาหาที่ไหนก็ได้ใครก็พูดได้วิเคราะห์ในสิ่งที่เห็นแต่คุณต้องมองลึกไปกว่านั้นนี่หุ้นส่วนเนี่ยเข้าใจมองลึกกว่านั้นคืออะไรมองลึกไปกว่านั้นที่ว่าถ้าเราเห็นเชิงปรากฏการณ์ในข่าวที่เรานำเสนอมาเนี่ยที่ผมนำเสนอมาเนี่ยมันเห็นอะไรมันก็เห็นการเคลื่อนไหวมุ่งสู่เป้าหมายแต่มันบอกไม่ได้ว่าไปทำไมมันเคลื่อนไหวทำไมไปโจมตีพลเอกประยุทธ์ทำไมต้องไปราบ11ทำไมต้องไปโจมตี Twitter นะครับของราบ11นะครับของโครงการจิตอาสาจนทวิตเตอร์โครงการจิตอาสาลุ่มทำไมใช่ไหมฮะประเด็นคือทำไมมันคืองานสังเคราะห์มันต้องมองให้ลึกซึ้งกว่านั้นมันก็กลับมาหลักเดิมเห็นไหมหลักเดิมมาเป็นแบบนี้เพราะพลเอกประยุทธ์เดินหลักผิดพลเอกประยุทธ์เดินหลักผิดถ้าพลเอกประยุทธ์เดินหลักอย่างที่ผมเรียนไว้ยุทธศาสตร์ของชาติไว้เหตุการณ์ไม่เป็นอย่างนี้ผมฟันธงแล้วไม่เป็นแบบนี้เหมือนโควิด-19เนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกว่าเราจะสู้พร้อมกันหล่องเลยไปไม่ได้นะครับ
ปไม่ได้จนผมบอกต้องใช้นะครับยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยถึงจะรอดมาได้ก็เดินมาก็รอดมาจนได้อันดับหนึ่งมีปัญหาที่พม่ามีปัญหาที่เชียงรายมีปัญหาที่เชียงใหม่ก็สามารถผ่านมาได้ไม่ยากเพราะหลักมันมีแล้วไงผมถึงไม่พูดละโควิดเนี่ยเพราะอะไรหลักมันมีให้ไปหมดแล้วอธิบายจนหมดแล้วต้องทำจนวิธีไหนวิธีไหนถ้าเวลาเกิดอีกตามจุดต่างๆไม่ต้องปิดอำเภอไม่ต้องปิดจังหวัดอีกต่อไปมันมีหลักในการวางก็แค่นั้นแหละผมอธิบายหมดแล้วก็ปิดเป็นจุดๆอย่าทำเหมือนเดิมเห็นไหมฮะก็แก้ปัญหาได้นะครับมีปัญหาที่ห้างก็ปิดห้างมีปัญหาที่ร้านก็ปิดร้านมีปัญหาที่คนก็ปิดคนก็แค่นั้นเองก็จัดการกับคนนะไม่ต้องไปปิดอำเภอปิดจังหวัดเหมือนแต่เดิมไม่ต้องปิดประเทศไม่ต้องล็อกดาวน์ประเทศเหมือนแต่เดิมเนี่ยอย่างโควิด-19มันมีหลักปุ๊บมันไปละเหมือนมันฉิวละมันมีปัญหาอะไรมันแก้ได้หมดก่อนหน้านี้ก็แบบโอ้โหจะ VIP มาจากระยองจะต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สุดท้ายติดกันขี้แตกขี้แตนก็เลิก VIP กันไปผมบอกว่าเงินหลักมันผิดแล้วคอยดูให้ดีผิดจริงๆแต่เรื่องเชียงรายเนี่ยนะที่ลามมาเชียงใหม่ผมคิดว่าทำถูกละนะแล้วก็หลักก็ให้ไปแล้วก็เดินตามหลักนั้นแต่เรื่องของม็อบบางคนบอกว่าอุ้ยถึงแม้ว่านะพลเอกประยุทธ์ทำตามไอ้พวกที่ต่อต้านก็จะหาช่องมันหาอยู่แล้วไงแต่หลักที่ผมบอกเนี่ยมันจะเล่นช่องไม่ได้เราปิดทุกประตูไงเรารู้ข้างหน้ามีเหวแล้วก็มินไปกับบินข้ามไปดิทำสะพานไปดิหรือก็อ้อมไปที่อื่นดิจะไม่พูดไปเห็นโอ้ยยังไงมันก็ตกอยู่แล้วมันสิ้นอะไรฮะสิ้นปัญญาหมดปัญญาแล้วพูดอย่างเงี้ยนะฮะไม่ใช่ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองถ้าคุณเข้าใจอดีตอย่างลึกซึ้งนะคุณจะรู้ว่าปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นและคุณจะรู้อนาคตสิ่งที่ผมบอกต่อละอย่างผมบอกอนาคตนะผมไม่ได้บอกอดีตอย่างเดียวแล้วมาวิเคราะห์งานปัจจุบันผมบอกอนาคตผมบอกอนาคตแล้วที่มาของอนาคตที่มามันจะเป็นยังไงแล้วมันก็ไหลไปเรื่อยๆหุ้นส่วนของเข้าใจกันดีเพราะอธิบายกันมารายงานเรียนกันมาอย่างลึกซึ้งแล้วนะครับคนที่ไปรันท้องกับผมเนี่ยต้องขอบคุณนะปรากฏว่าประกาศรันท้องคนเต็มๆๆๆคือเก้าอี้ไม่พอนั่งอ่ะนะเต็มไปหมดเลยในช่วงการเมืองกำลังร้อนเนี่ยคนแน่นเยียดเลยนะต้องจองข้ามปีแล้วตอนนี้นะจองข้ามปีกัน 2-3 เดือนยังไม่รู้จะจัดวันไหนเขาก็จะจองข้ามปีข้ามเดือนกันไปแล้วนะซึ่งก็ต้องยอมรับนะว่าคนสนใจการเมืองเรียนการเมืองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นคือไม่มองการเมืองคุณอยากสนใจการเมืองการปกครองนะที่น่ายินดีมีตำรวจทหารเยอะที่สุดคือวิศวกรรองลงมาก็หมอแล้วก็นักธุรกิจมาเรียนยุทธศาสตร์การเมืองเยอะมากมาฟังผมพูดแล้วก็แลกเปลี่ยนกันมากขึ้นแต่ละมุมผมก็ถามว่าแต่ละคนได้อะไรบ้างมาเรียนกัน 4-5 รอบแต่ละท่านได้อะไรบ้างนะครับแต่ละท่านเห็นประโยชน์อะไรบ้างจากสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนได้ประโยชน์ชั้นความคิดของคนที่มารันทอกับผมครบ5ครั้งหรือมาแต่ละครั้งแต่เปลี่ยนไปเลยนะฮะผมเห็นในกลุ่มมีการตั้งกลุ่มขึ้นมา90กว่าท่านที่ไปร่วมรันทอความคิดนี่เปลี่ยนผมเห็นแล้วโอ้โหเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือคนที่เป็นหมอนี่เก่งนะมีอาจารย์หมออยู่ที่ศรีราชนะครับสามารถถอดกลยุทธ์มาเลยว่าอันนี้หลักอันนี้หลักอันนี้หลักอะไรอาจารย์หมออีกท่านนึงเป็นหมอใหญ่เหมือนกันก็สามารถที่เอากลยุทธ์นี้ไปปรับใช้ในภาคกิจกรรมของตัวเองได้ในภาคกิจกรรมของตัวเองได้นะครับเอาล่ะเรื่องของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับพรรคการเมืองนะฮะ2พรรคการเมืองมุ่งเป้าไปที่ไหนมุ่งเป้าไปที่เรื่องของคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ที่อยู่บ้านพักทหารนะมีคนถามผมหลายครั้งพลเอกประยุทธ์จะล่วงหรือไม่ล่วงบางคนบอกพลเอกประยุทธ์รับเกิน 3,000 บาทเหมือนสมัครเหมือนสมชายผมเรียนตรงๆแล้วผมก็พูดหลายครั้งผมทำคลิปไปแล้วมันคนละบริบทคนละเหตุการณ์นะครับแล้วก็คนละกรณีนะฮะรับ 3,000 บาทของสมัครสุนทรเวชเนี่ยมันมาจากอะไรโครงการไอ้จัดอะไรกันนะฮะอะไรอ่ะชิมอาหารของสมัครสุนทรเวชเขาไปรับเงินค่าโฆษณามาอันเนี้ยผิดเต็มๆนะสมัครไอ้สมชายก็อีกกรณีนึงนะคนละเรื่องในขณะที่พลเอกประยุทธ์พักบ้านพักทหารบอกว่าไปรับเงินจากทหารหรือพลเอกประยุทธ์ก็ไม่รับเงินจากทหารบักบ้านพักทหารแล้วเป็นบ้านพักอะไรรับรองบางคนบอกเนี่ยค่าน้ำค่าไฟก็ต้องเสียพักรับรองเป็นภารกิจหน้าที่ของกองทัพถามว่ารับเงินเกิน 3,000 มั้ยก็ไม่ได้รับเงินเกิน 3,000 นะครับเพราะว่ามันใช้ในการรับรองรับรองคือรับรองทุกอย่างนะครับของกองทัพบกในขณะเดียวกันนะฮะไปดูตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์ดิ
ตำแหน่งเป็นอะไรเป็นนายกรัฐมนตรีและอะไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคำตอบแล้วไงส่วนการจะไปกดดันศาลจะไปเล่นงานศาลโอ้ศาลไม่กลัวหรอกคอยดูเดี๋ยวผมเชื่อว่าศาลถ่ายทอดสดอะนะแล้วมีเหตุมีผลเนี่ยนะผมเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญมีเหตุมีผลเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรก็จะไปกดดันไปเล่นงานศาลก่อนหน้านี้หลักคิดเหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมในเชิงงานสังเคราะห์เกิดขึ้นมาก่อนการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงปี52 53 56 57แบบนี้เลยไปชุมนุมหน้าศาลวางระเบิดศาลก่อนที่จะมีคำพิพากษาไล่ฆ่าไล่ทำร้ายผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเอากันขนาดนั้นเลยนะนะครับแล้วตอนนี้เหตุการณ์มันจะถึงขนาดนั้นไม่ถึงหรอกนะศาลกลัวไหมผมว่าศาลไม่กลัวหรอกนะศาลก็ว่าไปตามตัวบทนะว่าไปตามประจักษ์พยานว่าไปตามเจตนาหลักของเจตนาเป็นสำคัญคงเป็นตัวบ่งชี้นะครับถามให้ผมฟันธงว่าพลเอกประยุทธ์รอดไหมผมว่ารอดอ่ะใครว่าไงผมว่าพลเอกประยุทธ์รอดอ่ะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองพลเอกประยุทธ์ต้องพ้นจากตำแหน่งไหมพ้นจากหน้าที่ไหมมันยังไม่ถึงเวลานะครับแล้วขณะนี้พลเอกประยุทธ์จะเกิดการถูกรัฐประหารไหมก็โฆษกกองทัพบกก็ออกมาบอกว่าไม่มีมันก็ยังไม่มีมันยังไม่ถึงเวลาไงนะการเมืองมันมีทัมมิ่งมันมีจังหวะมันมีเวลาของมันอันไหนบอกว่าจริงก็จริงอันไหนว่าใช่ก็ใช่ผมก็บอกว่าใช่อันไหนสมควรก็สมควรรู้ว่ามันจะเกิดแต่ไม่ควรบอกผมก็ไม่พูดอย่างนี้เองนะอันไหนไม่มีก็ยังไม่มีมันยังไม่ถึงเวลาของมันนะครับการที่เราเห็นเชิงปรากฏการณ์มาถอดกลยุทธ์ของเขามาดูในงานเชิงสังเคราะห์แล้วก็เห็นว่าเจตนาของพรรคการเมือง2พรรคการเมืองมีเป้าหมายเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าคนสั่งการสั่งการจากคนเดียวกันการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเทสีหน้าค่ายทหารบุกไปค่ายทหารบุกศาลรัฐธรรมนูญสิ่งเหล่านี้เป็นการเดินเกมของกลยุทธ์ของเสื้อแดงล้มเจ้ามาก่อนวันนี้ผมเคยบอกว่าเสื้อแดงล้มเจ้าเสื้อแดงตอนนี้เป็นไงจริงมั้ยนะผมบอกม็อบนี่คือม็อบล้มเจ้าสุดท้ายชัดเจนไหมล่ะกลับกลายเป็นอ้างว่าไม่ใช่เป็นการไม่ใช่เป็นการล้มเจ้าไม่ได้เป็นการล้มล้างเป็นการปฏิรูปคนไทยเห็นเองพิจารณาเองเห็นชัดเจนมากขึ้นหุ้นส่วนจะพิจารณาได้นะครับว่าตกลงมันล้มเจ้าตกลงไม่ล้มเจ้าเราพิจารณาเองนะครับทุกอย่างปรากฏขึ้นไม่ได้เห็นเชิงหลายเชิงประจักษ์แล้วมันรออะไรในเชิงงานสังเคราะห์มันรออะไรเนี่ยพลเอกประยุทธ์ทำไมไม่ดีพลเอกประยุทธ์เนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับก็บอกว่าเนี่ยต้องทำสมาธิใช้ฮิลิโอตัปปะนะครับในการข่มตัวเองเพราะอะไรกินยานอนหลับก็นอนไม่หลับนะครับต้องใช้ฮิลิโอตัปปะต้องใช้ศาสนาเข้ามาต้องนั่งสมาธิเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ทำไมพลเอกประยุทธ์เป็นแบบนี้กับผมบอกแล้วไงอย่าทำอย่าทำอย่าทำอันไหนทำได้ผมบอกทำเลยดีเลยอันไหนบอกอย่าทำแล้วทำก็เป็นอย่างที่เห็นนะเกมนี้มันไม่ยากเกมนี้มันง่ายๆมันรออะไรเวลานะครับสุดท้ายต้องไปจบที่ไหนถ้าจะให้จบอย่างมั่นคงถาวรหนีไม่พ้นเอาเถอะไปเดินเกมไหนก็เดินเถอะสุดท้ายต้องจบที่ยุทธการไตรงนะบางคนถามว่ายุทธการไตรงเป็นยังไงพูดอีกละยุทธการไตรงพูดทุกวันผมพูดบนหลักหลักยุทธศาสตร์การเมืองมันมีหลักของมันถ้าเราจับหลักได้เราจะรู้ทันทีว่ามันไม่หนีออกจากหลักจุดจบจุดเริ่มต้นมันยืนบนหลักของมันถ้าเรามั่นคงแม่นยำนะครับมุ่งมั่นชัดเจนทำรงความมุ่งหมายทหารก็เรียกว่าทำรงความมุ่งหมายสุดท้ายประเทศก็จะกลับมาสงบอีกครั้งแต่เกมที่เกิดขึ้นตอนนี้ในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีนั่นจะทำให้เห็นว่าเกมนี้มันจะนำประเทศเข้าสู่แดนสีวิไลในอนาคตนั่นเองรู้จักแผ่นดินถิ่นกำเนิดรู้จักเทิดองค์กษัตริย์ของรัฐารู้จักคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาจงรู้ซึ้งคำว่าราชาธิปไตยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีนกิจวัฒนาสวัสดีครับรางวัล United Nation Development Program Human Development Lifetime Achievement Award เป็นรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ซึ่งเป็นรางวัลชิ้นแรกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP
จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีแห่งความ